าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup12:10 น.นายกรัฐมนตรีเปิดเพลงอย่ายอมแพ้ของอ้อมสุนิสากลางวงประชุมสบส.ลั่นไม่ยอมแพ้อยู่แล้วทำงานเพื่อชาติและประชาชน12:29 น.หมอรวีปัดข่าวพรรคเล็กย้ายหนุนธรรมนัสยืนยันพลังทำใหม่ยังสนับสนุนบิ๊กตู่ภายใต้เงื่อนไขต้องเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้ง12:36 น.ส.ส.สลับถกปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเสนอรัฐปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มลดภาระค่าครองชีพเร่งแก้ปัญหาชุดตรวจ ATK แพง12:41 น.บุญยฤทธิ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์สอบราคาสินค้าตลาด4มุมเมืองระบุราคาอยู่ในช่วงปกติยืนยันติดตามใกล้ชิดสถานการณ์เนื้อหมูพบผิดปกติจะดำเนินการตามกฎหมายในทันทีล่าสุด12:54 น.ตำรวจกองปราบปรามจับกลุ่มชาวเมียนมาลักลอบขนไม้พยุงข้ามแดนหลังกบดานซอยสาทร3นานกว่า7ปีเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup